สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านเนี่ยมาติดตามฟุตบอลถ้วยเอเชียนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีกฎใหม่ออกมานะครับหลายท่านได้ตามกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาทำให้เห็นภาพกันนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยลงสนามด้วยโควต้านักเตะต่างชาติมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้เต็มที่นะครับเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้กับทีมที่อยากจะใช้ผู้เล่นต่างชาติใส่กันเต็มที่ครับเพื่อความมันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใส่สู้ครับก็ต้องยอมรับครับว่าเราทำตามกฎและกติกานะครับเพราะหลายทีมในการแข่งขันครั้งนี้ก็ใช้แบบเดียวกันนั่นเองนะครับลองมาดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับในโซนอีสต์ก็เป็นโซนที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่งอยู่นะครับก็จากตารางคะแนนเนี่ยทุกทีมเล่นแค่2นัดนะครับแล้วก็มีทีมเดียวที่มี6แต้มเต็มก็คือกวางจูนะครับมีอยู่6แต้มเต็มเลยนะครับชนะ2นัดนะครับส่วนอันดับ2 3 4เนี่ยแต้มเท่ากันนะครับ4แต้มยะโฮนะรุนตาซิมครับบุรีรัมยูไนเต็ดแล้วก็วิเซลโกเบที่บุรีรัมเจอไปแล้วนั่นเองขณะไล่เรียงลงมาก็โอ้โหใกล้เคียงกันหมดนะครับ3แต้มนะฮะชานตงโยโกฮาม่าเชียงไซซันหัวโปฮังสตีลเลอร์คาวาซากิฟอนตาเล่นะครับจะมีแค่2ทีมที่ไม่มีแต้มก็คืออุนซานและก็เซนทันโคสต์มาริเนอร์นั่นเองนะครับขณะที่โซนเวสนะครับก็ประกอบไปด้วยอาเฮียราว6แต้มแล้วก็อาอาลีจากซาอุนะครับ6แต้มอัลซาดครับ4แต้มอัลนัสเซอร์ทีมพิโด4แต้มนะครับเนี่ยครับก็ไล่เรียงลงมาตามนี้เลยนะครับต้องบอกว่าการปรับโควต้าลงสนามได้ไม่จำกัดเนี่ยมันก็มีผลดีต่อทีมเล็กๆที่จะสามารถต่อกรกับทีมใหญ่ได้ไงเพราะว่าเป็นนักเตะต่างชาติเลยนะครับสู้กับทีมเอเชียได้แน่นอนนะครับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นทีมไหนอ่ะสู้ได้ชัวนะครับซึ่งมันก็จะมีประเด็นดราม่านิดนึงนะครับที่บอกว่าแฟนคลับไทยนะครับบอกว่าบุรีรัมย์ใช้ต่างชาติเยอะมันก็แน่นอนแหละครับเพราะว่ากฎมันมาแบบนี้แล้วเขาก็ทำถูกต้องและจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยเป็นโหสิบสิบล้านก็ต้องใช้ให้เต็มที่และที่สำคัญเนี่ยชนะนัดหนึ่งเนี่ยสามล้านสามล้านสามล้านนะครับและยังไม่รวมการเข้ารอบอีกนะครับโบนัสอีกเนี่ยเป็นร้อยล้านนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็ต้องไปคว้าเงินตรงนี้มาให้ได้นะครับถ้าพูดในถึงการทำทีมเนี่ยเพราะฉะนั้นมันคงไม่แปลกแหละครับที่เขาจะจัดเต็มจัดหนักขนาดนี้นะครับก็ตามที่ AFC กำหนดมาเลยนะครับขณะเดียวกันครับบุรีรัมย์เนี่ยใช้นักเตะท้องถิ่นเล่นอยู่ก็ได้แต่คุณภาพมันจะไม่สามารถสู้ทีมใหญ่ได้ถ้าทีมอื่นส่งลงมา9ตัว10ตัวเงี้ยมันก็โอ้โหจะไหวยังไงอ่ะลองดูที่เวียดนามสินะฮะเจอกับแบงคอกอ่ะโอ้โหส่งบราซิลแทบทั้งทีมอ่ะไม่ผิดนะแต่เพราะว่าเขากฎกติกาทำแบบนั้นเพราะว่าเป็นทีมสโมสรนะครับทำมาเพื่อรองรับตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องตามระเบียบไปนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมาดูครับบางทีมนะครับที่ส่งนักเตะต่างชาติลงเยอะๆอ่ะถ้าพูดถึงบุรีรัมย์กันก่อนเลยก็เห็นชัดๆเนี่ยนะครับดิออนคูนะครับมาเลนะครับนิวเอทริชนะครับฟิลิปปินทาบินาร์เนี่ยซ้ายขวานี่โหแข็งแกร่งเคอร์ติสกูดเนี่ยครับนะฮะหรือว่าคิมมินยอกนะฮะจากเกาหลีใต้แล้วก็คริสปิมบราซิลนะครับดูเกาซึ่งจริงๆเจ้าตัวก็ถือพาสปอร์ต2สัญชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะแต่ตรงนี้เพื่อความสะดวกก็เป็นออสเตรเลียไปนะครับแล้วก็กรันคาวซิสนะครับเซอร์เบียแล้วก็บิสโซลีบราซิลโอ้โหต้องบอกว่าจัดเต็มมาครับมีไทยอยู่แค่2คนคือธีรธรแล้วก็สุภชัยใจเด็ดนะครับถ้ามาดูยะโฮโอ้โหอุ้ยขนลุกปะล่ะมีมาเลย์ตัวเดียวอ่ะมีเนี่ยผู้รักษาประตูสเปนกองหลังเกาหลีใต้นะครับโอ้โหออสเตรเลียสเปน5ตัวนะครับมีโคลอมเบียมีบราซิลโอ้โหอันเนี้ยจัดเต็มของแท้แล้วไม่ต้องห่วงสู้ได้ทุกทีมในเอเชียครับถ้าถึงขนาดนี้นะฮะลุยได้มันนะครับมาดูทีมจากแถวโซนอาหรับกันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือทางด้านของอัลฮิลาลแล้วก็อัลนาเซอร์อัลฮิลาลเนี่ยบราซิล3โปรตุเกส2นะฮะเซอร์เบีย2นะครับเซเนกัลคูลิบาลีแล้วก็มีโบโน่ทีมชาติโมร็อกโกคือระดับเทพทั้งนั้นน่ะอันเนี้ยนะครับแล้วก็มีซาอุแค่2คนแค่นั้นเองแค่นั้นเลยนะครับก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาไปนะครับขณะเดียวกันอัลนาเซอร์ก็เนี่ยครับพีโดมาเน่
นะครับฝรั่งเศสบราซิลอีก3ตัวโอ้โหลาป๊อกเจ็บอยู่นะฮะเออก็คือจัดเต็มทุกเรื่องราวนะครับมีซาอุอยู่ 3-4 คนนะครับแต่ว่าซาอุนี่ก็เล่นดีเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าเป็นระดับทีมชาตินะเออมีหลายคนครับถ้าพูดถึงทีมในอาหรับเนี่ยมากันเยอะนะฮะก็ถือว่าอ่ะได้ดูบอลสนุกสนุกคุณภาพในนามสโมสรเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้านักเตะโฮมโกรอยากลงเล่นคงจะต้องเป็นการบ้านที่ใหญ่พอสมควรเลยนะต้องพัฒนาฝีเท้าให้ได้เป็นระดับเอเชียจริงๆนะครับมาต่อกันที่กระแสทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขัน Kings Cup ที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก6วันทีมชาติไทยก็จะลงสนามในนัดแรกนะครับก็เลยพามาดูกันหน่อยว่ามีข่าวออกมานะครับว่าที่นั่งทุกโซนตอนนี้เนี่ยในการแข่งขันยังว่างอยู่นะครับโดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นซีเรียเจอกับทาจินะครับแล้วไทยถึงจะเล่นในคู่ที่2เจอฟิลิปปินส์ทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของอิชิอิเนี่ยเตรียมลงเตะในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะฮะข้อมูลล่าสุดเลยนะครับปรากฏว่ายังมีที่นั่งว่างทุกโซนก่อนเกมแรกจะเริ่มขึ้นแต่ว่าแน่นอนแหละมันยังเหลืออีกหลายวันไงเพราะว่าแฟนบอลชาวไทยนี่อาจจะจองกันหรือไปซื้อตั๋วกันเนี่ยวันนึงหรือว่าไม่เกิน2วันเท่านั้นแหละนะครับโดยโซน WA WB คือทุกโซนแล้วกันนะ600บาท500บาทนะครับ300บาทหรือว่าทีมเยือนก็แล้วแต่เนี่ยว่างทุกโซนครับตอนนี้เพราะฉะนั้นใครอยากจะรีบซื้อหรือว่าอยากสนใจที่จะไปดูก็ลองไปซื้อกันได้นะฮะเข้าไปไทยทิกเก็ตนะเนาะสำหรับโปรแกรมนะครับวันแรกเนี่ยอย่างที่บอกไปแข่ง11และอีกวันนึงเนี่ยแข่ง14ยังไงก็ติดตามดูกันได้นะครับเอาข่าวสารมาบอกกันครับเพราะว่าตอนนี้แฟนบอลยังเข้าไปกันไม่เต็มเลยฮะตั๋วเหลือเพียบครับแล้วก็มาอัปเดตอีกข่าวนึงนะครับเรื่องของจุดซุนซับเบลนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าล่าสุดก็ปฏิเสธการร่วมทีมชาติไทยชุด Kings Cup เรียบร้อยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงปรับตัวกับทีมใหม่อย่างคอร์โดบาอีกอย่างก็คือลีกเซกุนด้านะครับที่หลายๆท่านทราบนี่เป็นลีกเดียวเลยนะที่ทำการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่เหลือก็หยุดหมดนะครับมันจึงเป็นการที่ทำให้จุดซุนซับเบลเนี่ยไม่สามารถมาร่วมทีมชาติได้นะครับแต่ในทางกลับกันมันก็ดีกับเขานะครับที่จะได้มีการปรับตัวที่ดีขึ้นในการอยู่กับสโมสรและอยู่กับเพื่อนๆนะครับในทีมใหม่นั่นเองความน่าสนใจมันก็อยู่ตรงเนี้ยแหละครับนะฮะเพราะว่าเซกุนด้าเนี่ยเป็นลีกเดียวในบรรดาลีกรองของ5ท็อปลีกยุโรปนะครับที่ไม่หยุดให้กับทีมชาติที่เหลือก็หยุดหมดนะครับจนเคยเกิดข้อถกเถียงกันนะครับว่าเซกุนด้าควรปรับโปรแกรมให้สอดคล้องกับปฏิทินฟีฟ่าหรือไม่เพราะว่าบางครั้งสโมสรก็ต้องปล่อยนักเตะตัวหลักไปเล่นทีมชาติทั้งที่มีเกมลีกต้องลงในช่วงเวลาเดียวกันนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาแต่ฟุตบอลลีกสเปนนะครับก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆออกมานะครับแล้วก็ยังคงยึดแนวทางการวางนะครับโปรแกรมทับซ้อนแบบเดิมจนถึงทุกวันนี้แกทำตามเดิมเลยมีการวิเคราะห์ว่าด้วยความที่ลีกเซกุนด้ามี22ทีมจึงต้องใช้เวลาแข่งขันยาวนานกว่าลีกทั่วไปและพวกเขาวางโปรแกรมให้ตรงเสาร์อาทิตย์เป็นหลักนะฮะนั่นก็เพราะว่าเกมกลางสัปดาห์ดึงดูดแฟนบอลทั้งในสนามและทางทีวีได้น้อยกว่าเกมสุดสัปดาห์ซึ่งมีผลต่อรายได้ที่ไหลเข้ามาสู่ลีกด้วยแต่หากจะหยุดเตะตอนฟีฟ่าเดย์แล้วขยับโปรแกรมที่ทับซ้อนไปแข่งเสาร์อาทิตย์แทนนะครับฤดูกาลก็จะปิดล่าช้ากว่าเดิมนั่นเองนะครับก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้และมันก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วถ้าหากว่าไม่หยุดในช่วงแรกจุดก็คงจะมาได้ยากแต่ว่าช่วงต่อไปถ้าหากว่าโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆและเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์มันก็คงหลีกหนีไม่พ้นนะฮะถ้าหากว่าทีมชาติไทยเรียกมานั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย